ทหารพรานาร่วมมือกับตมด่านสุลกากรจังหวัดสะแก้วจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามและมาเลเซียลักลอบนำนกแก้วมาคอนกเลิฟเบิร์ดเหยี่ยวมาคอกว่า20ตัวข้ามชายแดนเตรียมนำไปขายอย่างประเทศเวียดนามค่ะผู้ต้องหาชาวเวียดนามและมาเลเซียรพร้อมของกลางเป็นนกแก้วมาคอนกเลิฟเบิร์ดเหยี่ยวมาคอรวม25ตัวถูกเจ้าหน้าที่นำมาถแถลงข่าวหลังยึดได้ขณะเข้าตรวจค้นที่ด่านพรมแดนอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว จากการสอบสวนทั้งสองคนยอมรับสารภาพว่าซื้อนกทั้งหมดมาจากตลาดนัดสวนจตุจักรกรุงเทพมหานครในราคารวม50,000บาทเพื่อจะนำไปขายต่อให้กับนักเลี้ยงนกในประเทศเวียดนามราคา1 0 0 0 0 0บาทเคยทำมาแล้วหลายครั้งโดยไม่เคยขอหนังสือรับรองเคลื่อนย้ายสัตว์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมของกลางส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้อรัญญประเทศดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป